6,400บาทนะครับจากลิงก์ใต้ Description และพินพ์คอมเมนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ Jetbeam Night Eye ในประเทศไทยนะครับนี่คือ Jetbeam M 6 4นะครับ M 6 4 Ultra Long Range LED f l a s h l i g h t แน่นอนนะครับว่าตัวนี้เป็นไฟฉายใช้งานเป็นไฟค้นหากู้ภัยนะครับไฟ Searchlight นั่นเองนะครับก็ มีขนาดตัวหัวที่โตนะครับแสงสูงสุด6800ลูเมนนะครับนี่นะแสงออกจาก LED luminus o SBT 9 0นะครับแล้วก็จะใช้แบตเตอรี่ขนาด21700จํานำนวน2เซลล์นะครับสก้อนด้วยกันกล่องมาเป็นกล่องมีหูหิ้วแบบนี้เลยนะครับใหญ่ดี 6,000กว่าบาทนะครับ6 4 0รราคาอีกครั้งนะครับ6 4 0นนะครับส4 0 0ลิงสั่งซื้อรายละเอียดสเปคไฟฉายอ่านใน description และพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะแสง1,200เมตรนะครับ3,60,000แคนเดล่าลงน้ำได้ลึก2เมตรรันไทม์นานสุด1,080ชั่วโมง6,800ลูเมนส์นะครับด้านหลังมีรายละเอียดความสว่างสเปคของเขานะครับตามนี้เลยนะครับ เค okay, เรามาดูกันเลยนะลองเปิดกล่องออกมานะครับผมก็ไม่เคยสัมผัสเจ้าตัวนี้มาเหมือนกันนะครั้งแรกเลยนะครับที่ไดเ้เจ้าตัวนี้มาโอเคในกล่องจะมาพร้อมกับตัวคู่มือนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นอังกฤษนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านข้อมูลให้ฟังแล้วก็ตัวไฟฉายจะมาพร้อมอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่น าสายคล้องมือนะครับซึ่งเป็นสายพาราคอร์ดสีเขียวอันนี้เหมือนจะเป็นพาราคอร์ดแท้ด้วยนะครับสีเขียวมีคาราบิเนอร์นะครับซึ่งจริงๆไม่มีมาก็ได้ไม่ได้สีเรียดโอริงสำรองให้มาชุดหนึ่งเป็นใหญ่กับเล็กนะครับที่เหลือก็มีสารดูดความชื้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ USB Type C นะครับใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ Android ชาร์จได้เลยนะครับผมถ้าใครใช้ Android อยู่ ตัวไฟฉายก็จะมาเป็นไฟฉาย Search l i ท์นะไฟค้นหากูา้ภัยซึ่งผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อไฟฉายลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับก็ซื้อเป็น Ta c t i c a l เป็น e d c มากกว่าจัดว่าเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับหัวโตด้ามยาวเลยแล้วก็ดูพรีเมียมนะดูสวยมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าอยากได้เลยตั้งแต่เห็นรูปในเว็บไซต์นะครับไม่รู้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามัน,เป,นเป็นหมื่นซะด้วยซ้ำน,นะครับค่อนข้างที่จะแพงอยู่เนาะแต่ว่าก็ ยังไงก็ชอบนะครับก็เลยคิดว่าซื้อมารีวิวให้แล้วกันนะครับส่วนโครงสร้างที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับที่เราเห็นตัวบอดี้เป็นสีออกเหลือหล่อมๆเทาๆอมน้ำตาลเนี่ยก็เจ็ตบีเ็มเขาจะเรียกสีนี้ว่ากัน m e t a l g r ร y นะครับก็จะใช้อโนดิซเป็นสีออกเทาๆนะครับอมน้ำตาลหน่อยๆเนาะโดยบริเวณเบเซลด้านบนเนี่ยเขาจะใช้สแตนเลสสตีลทำยิงสายนะครับทำเป็นเบเซลซึ่งก็จะเพิ่มความ พรีเมียมให้กับตัวอุปกรณ์นะครับกระจกเป็นแก้ว t ท m p e ป g ร์กลจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับฝุ่นเพราะว่าในกล่องมันมีโฟมมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างนอกส่วน LED หรือ Emitter s n นะครับตัวให้แสงก็จะเป็น l u m i n o u SBT90 s นะครับ SBT90 เวอร์ชันแรกเลยไม่ใช่ SBT90 เวอร์ชัน2เนาะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าแสง6,800ลูเมนนี่คือเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับ คมสะท้อนเป็น uh, smooth reflector ให้แสงที่พุ่งไกลนะครับแม้ว่า LED จะใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของคมสะท้อนก็ตามแต่ว่าแสงก็คงจะพุ่งแล้วก็ไม่กว้างสทัทีเดียวแล้วไม่พุ่งสทัทีเดียวคือผสมกันนะครับงาน CNC เนี่ยเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากในรุ่นนี้แล้วดีไซน์ก็ดูเท่มากนะครับจะเป็นการทำสกูฟสโลปด้านหัวนะครับออกแบบความร้อนที่มีอยู่ทั้งหมดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ลึกด้วยแล้วงานกลึงตรงนี้นะครับ สวยมากๆเลยนะครับตัวหัวไฟฉายจะถูกยึดไว้ด้วยสกรูหลายตัวนะครับยึดไฟตรงเพลทแบบนี้ซึ่งก็จะดูแบบบึกบึนมากนะครับบึกบึนไม่เกรงใจใครเลยเท่มากนะครับตัวนี้ส่วนสวิชคอนโทรลนะครับอยู่บริเวณคอไฟฉายซึ่งจะตั้งมุมเอียงแบบนี้ทำให้เราจับใช้งานแล้วสวิชมันก็อยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายดีนะผมว่าเออแบบ จับอย่างเงี้นะครับกดง่ายดีสวิชเป็นโลหะนะครับพร้อมกับไฟดีเคเตอร์บอกสถานะด้วยนะน่าจะบอกระดับแบตเตอรี่ที่มีอยู่หรือมีเหลือนะครับตัวเหลี่ยมๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยม,ลยมแล้วก็จะมีชื่อรุ่น Military Series นะครับ M 6 4 b a l i s t a านะครับแล้วก็จะมีรหัส serial number อยู่นะ b a l i s t a คือไอไอที่ยิงนะครับเคยเคยเห็นในหนังยุคก,กลางบางที่เป็น ข้อเหวี่ยงนะแล้วใส่ก้อนหินหรือใส่ระเบิดเข้าไปแล้วยิงอดีดปึ้งบาลิสต้านะครับอันนั้นคาตาพอลส์เออบาลิสต้ามันจะเป็นหน้าไม้ยักษ์นะที่เอาไว้ยิงมังกรยิงนะอะไรเขาเรียกบาลิสต้านะถ้าเกิดเป็นคาตาพอลส์คือวิธที่เป็นเหวี่ยงก้อนหินเหวี่ยงระเบิดนะครับก็จะเป็นเหลี่ยมเราต้องลดน้ําหนักแล้วก็ทําให้เวลาจับแล้วรู้สึกดีนะแม้ว่ามันจะเหลี่ยมๆนะครับลบมุมลบอะไรมาเรียบร้อยเลยด้านล่างก็เหลี่ยมแต่เป็นเหลี่ยมสลับกันนะสลับเหลี่ยมกัน เออดีเท่ดีนะรู้สึกพรีเมียมเลยนะครับมันก็คงต้องพรีเมียมนะครับหก0 0กว่าบาทส่วนฝาท้ายก็เป็นฝาเรียบๆไม่มีอะไรนะครับหัวไฟฉายเนี่ยแยกออกจากตัวได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าข้างในก็จะมีคอนแทคนะครับสปริงอยู่พร้อมกับไอโซเลชันสีแดงๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับที่มีมาเขาให้มาเลยนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่5,100มิลลิแ ah, อมป์3.6โวลต์1 18.4วัตต์ะน,ะน, 2, 1, 000, 0, นะครับ18.4วัตต์เป็นไซส์2 1 7 0 0 hr 5 1นะครับชาร์จที่หัวแบตได้เลยนะครับด้วยการเสียบ d i r e c t เข้าไปเลยนะมีไฟบอกระดับด้วยนะครับชาร์จเป็นแดงเต็มแ,แล้วเขียวอะไรเงี้ยเป็น usb type c ทั้งกู้นะครับซึ่งก็โอเคอันนี้เขาใส่แผ่นรองมาด้วยนะครับตรงท้ายใช้งานก็ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในลักษณะหันขั้วบวกขึ้นข้างบนแล้วจะมีโอริงมาแล้วนะครับติดตั้งมาเรียบร้อย ใส่กลับเข้าไปนะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสปริงมันค่อนข้างแน่นนะครับขันสุดนะครับฝาท้ายหมุนได้ด้วยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนแบตท,ทั้งท้ายดีกว่านะครับแต่ผมถอดให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะว่ามันถอดได้นะครับท้ายมีสปริงโหลดนะครับแล้วก็หัวก็มีสปริงโหลดแบตด้วยแบตเสมอหรือว่าต่ากว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดเลยยาวออกมาเนี่ยไม่แนะนาเนาะ โอดงติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยแล้วเดี๋ยวมาดู UI กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มี UI ยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลย สำหรับการคอนโทรลนะครับก็หลังจากใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะถ้าเราต้องการล็อกแบบเมคานิกหรือล็อกด้วยกลไกนะครับก็คือคลายฝาท้ายเล็กน้อยนะครับแบบนี้สวิชจะไม่ทํางานนะครับไฟฉายจะเปิดไม่ติดแม้ว่ามีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ข้างในเขาตามนะครับขันฝาให้สุดเพื่อใช้งานนะครับคลิก1ครั้งเพื่อเปิดมานะครับโดยไฟฉายจะมีโหมดให้ใช้งาน เป็นแสงหลายระดับด้วยกันรวมสตรบ SOS แล้วก็บีคอนด้วยนะครับโหมดกระพริบมีโหมด3พิเศษนะครับ3โหมดพิเศษแล้วก็จะมีโหมดการเพิ่มลดความสว่างแบบสเตปเลสด m มิงด้วยนะครับคือเป็นการปรับความสว่างแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับเป็นขั้นก็มีโอเคเรามาดูกันที่การใช้งานนะครับคลิก1ครั้งเพื่อเปิดแสงล่าสุดที่ใช้งานคลิกอีกครั้งเพื่อปิดกลับไปนะครับ หลังจากเปิดแล้วต้องการจัดปรับความสว่างกดสวิชข้างตรงนี้นะครับที่มีไฟขึ้นเนี่ยนะครับค้างแสงก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นอันนี้เป็นแบบสเต็ปเลสดิมมิงนะครับคือเพิ่มขึ้นจนถึงสุดแล้วมันจะบลิงให้เราทราบนะครับกดค้างอีกนะครับหลังจากที่สุดแล้วจะค่อยๆหรี่ความสว่างลงจนถึงระดับต่ําที่สุดนะครับเท่าที่มีแล้วก็จะบลิงเป็นการเตือนว่าซี l i n ง to f l อร์คือขึ้นสุดลงสุดก็จะเป็นการกระพริบให้เราทราบแบบนี้นะครับ หลังจากเปิดอยู่นะครับต้องการจะเข้าโหมดแรงสุดเลยแบบทันทีก็กดดับพวลคลิกนะครับก็จะไปแรงสุดทันทีเลยหรือถ้าเกิดเปิดอยู่ระดับอื่นๆแล้วอยากเข้าสตบก็กด3คลิกนะครับ1 2 3ก็จะเข้าสตบทันทีนะครับแล้วโหมดสต็นี้เป็นสตรอแบบแทัคติคอลถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็น b ีคอนหรือ SOS ก็กด switch ค้างนะครับตอนที่เข้าสตบแล้วนะครับไฟก็จะเข้าโหมด SOS หรือว่า beacon ทันทีนะครับอีกครั้งนะครับ 1, 2, 3กดค้างอันนี้จะเข้า SOS นะครับก็กระพริบเป็นจังหวะ3ครั้งเว้น3าครั้งเว้นนะครับกดค้างอีกนะครับอันนี้จะเป็นการเข้า beacon ซึ่งโหมดนี้จะเป็นการกระพริบ double blink นะครับกระพริบ2ครั้งต่อชุดนะเป็นแบบนี้ยปึ๊บปึเป็นการแจ้งตำแหน่ง location นั่นเองนะครับ ส่วนการกด4คลิก5คลิกแล้วกดอย่างอื่นมีอะไรบ้างน,นะครับโหมดมูนไลท์หรือโหมดอัลตราโลต่ำสุดเนี่ยกดได้ด้วยการกดสวิชค้างตั้งแต่ต้นตอนที่ไฟปิดอยู่นะครับไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่ําที่สุดเลยนะครับโดยโหมดนี้จะไม่มีแมมนะเมื่อเราปิดไปเปิดมาใหม่มันจะข้ามไปโหมด Memory Last าสู่ที่ใช้นะครับโหมดเบาสุดเนี่ยต้องเรียกด้วยการกดสวิชค้างจนไฟติดขึ้นมานะครับอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาก็ทําได้ด้วยการกดสวิชค้างนะครับค้างไว ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วไฟก็จะดับแล้วบลิงให้เราทราบขึ้นมาแบบนี้นะครับสวิชเวลาสัมผัสลงไปตอนที่อยู่ที่โหมดล็อกเอาท์จะมีไฟสีแดงขึ้นที่สวิชทุกครั้งที่สัมผัสลงไปนะครับแต่ไฟด้านหน้าจะไม่ทํางานออกจากโหมดนี้หรืออัลล็อกกดสวิชค้างประมาณ5วินาทีจนไฟด้านหน้า บลิงและทำงานขึ้นมานะครับตามนี้เลยนี่คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบล็อกด้วยวิธีการคลายฝาท้ายมากกว่านะครับเพราะมันง่ายนะรเร็วกว่าไม่ต้องมานั่งจับว่ากดกี่คลิกเพื่อปลดล็อกนะคแค่ขันฝาให้สุดก็ Go to Go ใช้ได้เลยนะครับนอกจากนี้จะมีโหมดอื่นอีกนะโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ใช้งานสลับระหว่างโหมดสมูทแลมปิ้งกับโหมดสเต็ปซึ่งบางคนไม่ชอบการปรับโหมดสมูทนะเพราะว่ามันช้านะแม้ว่ามันจะละเอียดก็ตามทําการกดสคลิกนะครับที่สวิชนะ 1,2,3,4ไฟจะบลิ้งขึ้นมาเตือนแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาเราเปิดระดับความสว่างเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นสมูทแล้วมันจะขึ้นเป็นสเต็ปนะเป็นขั้นเป็นขั้นจนถึงสุดตามนี้เลยนะหนึ่งคลิกออนหนึ่งคลิกออฟเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็ต้กดสวิตช์ค้างนะครับจะเป็นแบบสมูทแรมปิ้งหรือจะเป็นแบบ สเตปแบบนี้ก็ทําการกด1234นะครับ4คลิกก็จะเป็นการสลับไปสลับมาระหว่างโหมดแบบเพิ่มทีละนิดกับโหมดเพิ่มแบบทีละเป็นขั้นๆั้นนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับสาหรับความสว่างนะครับรันไทม์ลิงก์สั่งซื้ออะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งไว้แต่ผมจะแจ้งคร่าวๆแล้วกันว่า Eco เนี่ยที่1.5ลูเมนส์นะครับ1,080ชั่วโมง Ul t ตร l โล100ลูเมนส์ที่23.4ชั่วโมงนะครับโหมดโล500รลูเมนส์นะครับที่4ชั่วโมง 4.6ชั่วโมงนะครับ medium 1,200ที่3.2ชั่วโมงแล้วก็ h i g นะครับอยู่ที่2,700ที่2.6ชั่วโมงถัดไปอีกก็เทอร์โบอยู่ที่6,800ลูเมนที่2.2ชั่วโมงนะครับโหมดต่างๆที่มีก็ถือว่าเป็นการแบ่งระดับความสว่างแล้วก็รันไทม์ที่ถือว่าค่อนข้างดีนะ eco 1.5เนี่ยเบามากนะแต่ผมว่าสัก10จริงๆสัก10ลูเมนก็น่าจะดีนะ1.5มันเบาไปะครับก็แล้วแต่ เราจะใช้งานยังไงนะครับ 1.5, 100, 500, 0้า0 0แล้วก็6 0 0 0นะครับเพิ่มขึ้นดีและเยอะๆเลยนะ IPX8 Impact ที่1เมตรนะครับก็เป็นไฟฉายที่หน้าตาดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสวยเลยผมว่ามันงานดีมากๆนะครับแล้วก็เป็น Jet Beam 1ใน Searchlight ที่ออกแบบมาได้ดีมากๆสวยมากๆเลยส่วนสวิตช์เนี่ยบางทีอาจจะต้องคำหาหน่อยเนาะอาจจะมีทริคก็คือจับ บริเวณที่เป็นแบนๆตรงนี้นะครับด้านนี้ก็แบนเหมือนกันแต่เราจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นร่องนะครับไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้นะครับก็ลองคลำไปก็น่าจะเจอนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยตอนชาร์จเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ประมาณนั้นนะหมายถึงชาร์จที่แบตนะครับตัวไฟนี้ก็จะบอกสถานะเขียว ค้างก็คือมีแบตเยอะเขียวก็คือร้อยลงมาแดงอะไรแบบนี้นะครับตามนี้เลยดูรีวิว JetBeam ใน Playlist JetBeam นะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆก็แยกเป็น Playlist ไว้แล้วสำหรับยี่ห้อที่ไม่ได้มี Playlist ไว้เป็นของแบรนด์ตัวเองก็จะรวมๆกันไว้ใน Outer's Brand หรือว่า m i x Brand นดะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราจะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไร h ด and Out